ทำไมผู้ว่ากรุงเทพมหานครตัดสินใจไม่ต่อสัมปทาน BTS เอกชนไม่สามารถมีส่วนในกำไร 101,000 ล้านบาทโดยกรุงเทพมหานครจ้างบริหารทรัพย์สินของตนซึ่งเป็นอำนาจในการบริหารโดยตรงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครจะมีรายได้เพื่อสร้างโรงพยาบาลส่วนสาธารณะขนาดใหญ่อุโมงค์ระบายน้ำโรงกำจัดขยะปลอดสารพิษผู้ว่าในอนาคตสามารถกำหนดค่าโดยสารได้ตามข้อบัญญัติที่มีผลบังคับใช้ในปีพุทธศักราช2552เช่น15บาทตลอดสายค่าใช้จ่ายในการจัดการเดินรถระยะเวลา30ปีจะต่ำกว่า17ปีอยู่ถึง 6,200 ล้านบาทและทำให้สามารถจัดเก็บค่าโดยสารขณะนี้ในอัตรา15บาทในส่วนต่อขยายแทนที่จะเป็น25บาทบริษัท PB Asia และสถาบันศาสินได้ประเมินค่าใช้จ่ายเดินรถตลอด30ปีกรุงเทพมหานครสามารถประหยัดงบประมาณได้ถึง 9,466 ล้านบาทการตัดสินใจครั้งนี้เป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆที่มีความพร้อมและต้องการให้บริการสาธารณูปโภคด้วยการจัดหางบลงทุนด้วยตนเองโดยไม่เป็นภาระของรัฐบาลไม่ได้แตะไม่ได้แก้ไม่ได้ต่อไม่ได้ขยายสัมปทานทำเพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานคร